็ไม่เท่าขนาดนี้คือเท่าที่ลุงเรียกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คือผ่านมาหมดแล้วคือคนที่พลังงานบริสุทธิ์เข้ามาเนี่ยก็ต้องผ่านระดับรากหญ้ามาหมดแล้วรากหญ้าคือระดับสมาธิปัญญานิพพานมาหมดแล้วคือทะลุหมดแล้วที่สำคัญคือทะลุหมดแล้วที่ปัจจุบันที่ปฏิบัติตามมาตรตามวาระต่างๆก็ตามมันยังไม่ทะลุปฏิบัติขึ้นลงๆบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างไปโน่นไปนี่บ้างเขาเรียกว่าอะไรแวะซ้ายลงขวาบ้างคือไม่ใช่ทางตรงทำไมถึงไม่ใช่ทางตรงเพราะว่ายังรู้ไม่จริงทำไมถึงรู้ไม่จริงเพราะว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่มีเลยหายากแล้วคนที่รู้จริงคือคนที่บรรลุธรรมคนที่รู้จริงคือคนที่บรรลุธรรมระดับโสดาบันสกิทาอานาหรืออรหันต์เนี่ยไม่มีซึ่งมีก็หาไม่เจอแบบนั้นว่าเถอะซึ่งมีก็หาไม่เจอหาเจอก็ยากนะครับเพราะว่าไม่ปรากฏตัวที่ลุงเคยพูดว่าซึ่งมีก็อยู่ในป่าที่เขาเรียกชื่อว่าสมเด็จใหญ่โลกปู่สมเด็จปู่ใหญ่เทโลกดอนนั่นแหละก็นั่นแหละอยู่ในป่าก็ไม่ปรากฏตัวจะปรากฏในสมาธิอย่างเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเราไปปฏิบัติที่นั่นที่นี่ที่นู่นบ้างที่วัดบ้างนอกวัดบ้างเราก็คิดว่าดีแต่ตราบใดที่คนนำพาสมาธิหรือคนสอนธรรมะนี่ยังไม่บรรลุธรรมมันทำให้เราเขวยังไงอ่ะหนึ่งเวลาเราปฏิบัติตามเราทำตามปวดหัวบ้างนั่งสมาธิปวดหลังบ้างเจ็บหลังบ้างมึนงงบ้างก็ไม่มีใครแก้ได้จุดมุ่งหมายจริงๆของเราในการปฏิบัติธรรมอาตมาคิดว่าคือจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมล่ะเพื่อให้ความคิดมันปลอดโปร่งเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขเพื่อให้ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ปวดรอแดดบางคนไปวัดปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายก็คือต้องการแบบสุขภาพแข็งแรงต้องการปัญหาในครอบครัวลดลงแต่ตรงกันข้ามพอไปจริงๆก็ปัญหาเพิ่มขึ้นบางคนโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงไปวัดปฏิบัติที่นู่นที่นี่เพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บมันเบาบางแต่ก็ไม่หายไม่จางไม่ลดนะตรงนี้แหละแม้กระทั่งเองจะมาก็อยู่ในวัดก็จริง ก็ต้องพูดความจริงเพราะยังเข้าไม่ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิบัติที่ไหนก็ไม่หายสุขภาพก็ไม่แข็งแรงก็ไม่ปลอดโปร่งตรงนี้แหละที่สำคัญหลักเพราะฉะนั้นสมัยเห็นความสำคัญตรงนี้ลุงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเส้นตรงขึ้นมาใหม่ที่ยังไม่มีตัวจับว่างั้นเถอะที่เหลือเราก็เห็นหมดแล้วอยู่บ้านนู่นบ้านนี้วัดนู่นวัดนี้ได้เห็นเกจิอาจารย์คนนั้นคนนี้ก็ตามที่ว่าเก่งๆก็ตามสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยสุขภาพเราได้ปวดหัวมาวัดกลับไปก็ปวดเหมือนเดิมปวดหนักกว่าต้นเพราะว่ามันไม่มีคนที่จะช่วยกำจัดตรงนั้นแต่ตรงนี้จะมาติดตามลุงมาเนี่ยตัวจะมาเองนะติดตามลุงมา18 ปีหรือ19 ปีคิดดูว่ารับลุงไว้ได้ยังไงมันคงจะเป็นต้องเป็นบุญแหละจึงจะรับได้เพราะมันสิ่งที่ลุงได้มันคือเกี่ยวกับสมาธิจิตที่มันหลุดพ้นไปแล้วที่เราปฏิบัติกันอยู่มันยังไม่หลุดไม่หลุดเพราะว่าเห็นมันก็สับไปสับมาแล้วก็ลังเลใจให้อะไรมันยังไงคนนู้นก็สอนอย่างนั้นคนนู้นก็สอนอย่างนี้เดินจงกรมบ้างหายใจเข้าออกบ้างบางคนก็ภาวนาแบบสัมมาระหังบางคนสัมมาวายุบน้อยฟังน้อยอะไรเนี้ยสับสนหมดบางคนบอกว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ไอ้ที่ความคิดสับสนแบบนี้แหละมันทำให้ปวดหัวสับสนเพราะว่าไอ้ที่ปฏิบัติแต่ละอย่างมันไม่หลุดพ้นไงสัมมาระหังก็ไม่หลุดยุบหนอพองหนอเดินจงกรมแล้วก็ไม่หลุดเนี่ยจะมาเห็นความสำคัญอะไรลุงนี่คือท่านติดตามมาแล้วจะมาว่าลุงเขาหลุดหมดแล้วมันหลุดหมดแล้วถ้าเป็นกำแพงโลกีกำแพงโลกลุงก็สุดโลกแล้วมองเห็นหมดแล้วว่าอันไหนไม่ดีอันไหนชั่วอันไหนควรจะตัดออกนะลุงจะเห็นหมดเนี่ยติดตามลุงมา18 ปีถ้าพูดถึงอายุที่รับลุงได้จะมาอายุประมาณ20แต่รับลุงได้อายุประมาณ24-25ถือว่าอายุที่รับลุงเล่นน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันเด็กวัยรุ่นสมัยอายุป่านนี้เป็นวัยกำลังทำงานกำลังเรียนใช่ไหมล่ะกำลังทำงานกำลังศึกษาโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้ไม่รู้จักแน่นอนเรื่องพุทธศาสนาเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เรื่องการใช้พลังงานในการที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีในร่างกายไม่มีใครสนใจเด็กเพราะเด็กมันยังไม่เจ็บยังไม่ค่ายยังไม่ป่วยแต่ตมารับลุงได้ประมาณ24-25ตมามาย้อนคิดดูก็ถือว่าเป็นบุญที่เรารับได้เร็วตั้งแต่รับลุงได้ประมาณอายุประมาณนั้นก็เลิกกินยาเลยก็ลุงบอกว่ายาเป็นพิษ
ยาทุกเม็ดเป็นพิษยาอะไรก็ตามที่เราไปที่ไหนมาแล้วก็ให้ยามานั้นเป็นพิษทั้งหมดมันสะสมในร่างกายเพราะมันผ่านกระบวนการของพวกเคมีพวกอะไรถ้าสมุนไพรใบหญ้าเงี้ยต้มมันยังพอได้เพราะมันย่อยสลายแต่เคมีเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนในร่างกายเป็นพันองศาแต่ร่างกายเรามีแค่37มันเผาไม่หมดเพราะฉะนั้นที่ยอมกินยาอะไรต่างๆนี่มันจะสะสมอาชีพบางคนปวดร้อนปวดแสบปวดกระดูกนั้นมันเกิดจากยาทั้งหมดเกิดจากยาทั้งหมดอาตมาที่ได้ความรู้มาพวกนั้นคือได้จากลุงทั้งหมดเลยนะเพราะอาตมาจะฟังลุงเกือบทุกวันจะทุกวันก็ว่าได้สมัยก่อนลุงน่าจะมาจะไปคุยกับลุงประมาณเดือนละ2ครั้งแต่ก่อนช่วง10ปีกว่าที่แล้วก็ไปคุยกับลุงเพราะแต่ก่อนคนยังน้อยบางทีไปทีก็ยังไม่มีคนก็ลุงพักผ่อนนี่ก็ไปคุยกับลุงได้นานกลับมาดึกๆแต่ตอนนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าลุงก็มีคนเยอะแล้วต่อมาก็รู้ว่าตะวันข้างหน้าในลุงเขาจะรู้จักคนเยอะมากเป็นที่รู้จักจะเข้าถึงยากเราก็รีบตักตวงรีบฟังลุงฟังบันทึกไว้ในร่างกายในสมองเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฟังไม่เคยฟังลุงเลยเราจะไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าฟังลุงทุกวันทุกวันต่อมาเนี่ยติดตามลุงทุกวันบางทีฟังแป๊บๆจะรู้เลยมันอินเลยมันเข้ารู้คือโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาทางวิทยาศาสตร์คืออะไรด้วยความสะดวกทุกอย่างเนี่ยของกินของใช้อะไรต่างๆเรียกว่าวิทยาศาสตร์เครื่องอยู่ยายานยนต์เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดโทรศัพท์มือถือเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันพัฒนาเร็วแล้วพัฒนาเยอะเมื่อพัฒนาเยอะมันก็มีผลต่อร่างกายเยอะนี่คือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันมีผลต่อสุขภาพเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละก็คือวิทยาศาสตร์เคลื่อนโทรศัพท์เคลื่อนวิทยุนี่คือส่งผลต่อปวดหัวไมเกรนปวดหลังปวดกระดูกนี่แหละคือจะเกิดจากเคลื่อนโทรศัพท์เคลื่อนโทรทัศน์ทีวีทั้งหมดเลยแต่น้อยคนที่จะพูดที่จะรู้มันเกิดจากนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคืออาตมาฟังจากลุงรู้ได้ไงก็อาตมาบอกแล้วลุงก็ได้สมาธิจิตชั้นสูงมันจะรู้ตรงนี้หมดเลยเขาจะเห็นพวกเคลื่อนรับรู้พวกเคลื่อนตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วเคลื่อนโทรศัพท์เคลื่อนวิทยุเคลื่อนอะไรที่มาทำร้ายที่เราปวดหัวน่ะมันมาทำเราแล้วได้เพราะเราไม่มีเครื่องป้องกันคือสมาธิจิตชั้นสูงเราไม่ได้แต่เคลื่อนวิทยุเคลื่อนโทรศัพท์เคลื่อนมือถือตรงนี้มันทำลายลุงไม่ได้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ที่คือข้อที่ท่านมีความพิเศษคือคลื่นเราเนี่ยมันทำลายลุงไม่ได้การทำงานประกอบอาชีพสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีบันทึกในสมองหมดจำสิ่งอะไรมาหมดจำเช่นไปจำว่าไปหาหมอคือไปรักษาโรคเนี่ยจำอย่างเงี้ยมันตลอดแต่ลุงเกิดมาเพื่อจะย้อนตรงนี้เลยนะไปหาหมอไปต้องไปกำจัดอาการของโรคไปกำจัดอาการไม่ใช่ไปรักษาโรคไปรักษาโรคแบบเนี้ยโยมยังงงให้ไปรักษามันก็ดีจะไปรักษายังไงไม่ดีโรคเป็นสิ่งไม่ดีเราบอกไปรักษาโรคก็รักษาโรคไว้ก็โรคมันอยู่ในตัวเรามันก็ไม่หายไปไหนไปรักษาโรคก็รักษาอยู่ในตัวมันก็ไม่หายมันต้องอะไรครับต้องตัดกำจัดใช่ไหมนะไปไหนไปกำจัดทิ้งอย่างเงี้ยกำจัดนี่ไล่ทิ้งก็ว่าไปนี่คือที่เราฝังมานานตลอดทุกไม่มีใครคิดเลยไปไหนไปรักษาโรคเป็นสิ่งไม่ดี